คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นอุกอาจมากควงปืนไปซื้อหมูแล้วพอเขาไม่ขายหมูให้ยิงสนั่นเลยฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมลองดูคลิปอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคนก่อเหตุที่เราชี้เอาไว้เดินไปเดินมาเอาปืนเนี่ยยิงขึ้นฟ้าก่อนจะเข้ามาที่ในร้านแล้วก็มีการยิงคุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นไม่ผิดนะฮะนั่นคือปืนนะคุณผู้ชมแล้วคนก่อเหตุที่เราชี้เอาไว้เรารู้ตัวแล้วก็ทราบชื่อแล้วชื่อว่าในไหมพรมเมืองขวาอายุ67ปีซึ่งในไหมพอสืบสาวราวเรื่องไปปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยเป็นอดีตลูกจ้างคือเคยทำงานอยู่ที่ไอ้ฟาร์มหมูฟาร์มนี้แหละจุดเกิดเหตุอยู่ในฟาร์มหมูที่บ้านทุ่งแสงตำบลสงเปยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่28ธันวาช่วง4ทุ่มช่วงนั้นใกล้ปีใหม่ท่านนึกกันแถวๆต่างจังหวัดก็จะเริ่มเฉลิมฉลองญาติพี่น้องมากันตามคลิปวงจรปิดที่ไอ้ขอฮะตามคลิปมือถือที่มีการถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีการเปิดฟาร์มหมูจนกระทั่งกลางคืนแหละฮะใครอยากมาซื้อตอนไหนก็ได้มีลูกจ้างเนี่ยเขาคอยขายอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าไล่เรียงคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนเราวันนี้เราไปเจอกับคุณวิทยาเป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มวันเกิดเหตุเขาไม่อยู่ด้วยมีลูกน้องเขาอยู่ 4-5 คนวันนั้นเนี่ยช่วง4ทุ่มในไหมเนี่ยเดินทางมาที่ฟาร์มหมูแห่งนี้ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นคุณวิทยาบอกว่าจากการสอบถามลูกน้องไหมเนี่ยเดินทางมาที่นี่เสร็จแล้วบอกจะมาขอซื้อหมูราคา1ตัวเขาสั่งไว้แล้วเขาบอกเขาสั่งหมูป่าเอาไว้ตัว 1,300 เอาตัวใหญ่ที่สุดตอนนั้นงงฮะเดี๋ยวนะ 1,300 ขอตัวใหญ่ที่สุดด้วยสั่งกับใครงงก่อนตอนแรกต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อไหมอ่ะเขาไม่มีอะไรมาเขาบอกเขาสั่งไว้แล้วเมื่อไหร่จะได้หมู 1,300 เอาตัวใหญ่สุดเลยขอเป็นหมูป่าด้วยลูกน้องเลยบอกพี่ใจเย็นก่อนพี่ไหมเขารู้จักกันนะเขาบอกใจเย็นผมเองเนี่ยไม่ได้มีการรับการสั่งซื้อพี่สั่งกับใครสุดท้ายพอสืบไปเปาะแรกก่อนนะไหมไม่ได้สั่งกับคนที่ร้านไหมไม่ได้สั่งกับเจ้าของร้านไหมสั่งกับแฟนตัวเองแฟนตัวเองอ่ะทำงานอยู่ที่ฟาร์มแต่แฟนไม่ได้ทำหน้าที่ขายนะแฟนเลยไม่กล้าขายให้เพราะ 1,300 มันขายไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยราคาไซส์ที่ต้องการที่เขาบอกไซส์ใหญ่สุดเนี่ย 2,500 ต่อตัวพี่โอ้โหเลยถ้าพี่จะเอา 1,300 นี่ต้องตัดครึ่งตัวให้แล้วมั้งอันดับแรกราคาก็ขายไม่ได้อันดับ2พี่สั่งกับแฟนพี่มาแล้วพี่ไม่พอใจพี่ก็เลยมาอารวาสแบบนี้สุดท้ายแฟนก็ไม่กล้าขายให้พี่แกก็เลยบอกว่างั้นไหมมาทวงเองไหมคุยกับแฟนเสร็จแล้วบอกอ้าวสั่งหมูของพี่ 1,300 อยู่ไหนไม่ได้สุดท้ายไหมก็เลยบุกมาพอบุกมาวันนั้นเจ้าของร้านไม่อยู่เจ้าของฟาร์มก็เลยไม่ได้เข้าไปห้ามมีแต่ลูกน้อง 4-5 คนอยู่ไหมมาถึงไหมไม่พอใจไหมอารวาสตามคลิปเลยฮะโชคดีลูกน้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วไหมเนี่ยยิงปืนทั้งขึ้นฟ้ายิงปืนใส่แก้วใส่คนงานโชคดีคนงานหลบทันคุณผู้ชมมันจะมีภาพเป็นแก้วสแตนเลสนี่คุณผู้ชมลองดูฮะไอตอนที่ยิงแล้วแก้วน้ำระเบิดออกมาเนี่ยก็เพราะอันนี้แหละดูสิฮะถ้าเข้าคนจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของคุณวิทยาพาลูกน้อง4คนไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.ภูเวียงแล้ว3มกราคมเหตุเกิด28นะตามคลิป3มกราคมตำรวจเรียกตัวไหมมาไกล่เกลี่ยแล้ว4คนเขาเรียกค่าสินไหมบอกขอค่าทำขวัญ 300,000 ไหมนิ่งเฉยไหมไม่ยอมจ่ายและไม่มีทีท่าจะสลดด้วยแยกย้ายกันไปไม่มีการตกลงอะไรหลังจากนั้นเขาบอกว่าไหมลอยหน้าลอยตาเดินเพ่นพ่านอยู่ในเมืองอยู่ปกติคนที่ฟาร์มหมูกลัวฮะกลัวไหมจะเอาปืนมาอีกอ่ะซึ่งเบื้องต้นเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมยังคงมีปืนไหมยังคงใช้ชีวิตปกติแล้วไหมก็เอาปืนมายิงคนที่เนี่ยมันยังไม่เข้าคนเลยอยากจะฝากตำรวจภูเวียงหน่อยบอกต้องรอให้ยิงคนก่อนเหรอถึงจะจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไกลเกลี่ยแล้วไหมเองก็ยังไม่ยอมชดใช้อะไรฟังเสียงคุณวิทยาหน่อยฮะเจ้าของฟาร์มฮะจากความไม่พอใจที่เขามาซื้อหมูแล้วเขาไม่ได้แล้วทำไมถึงไม่ได้คำว่าไม่ได้คือ1คนที่แผนกไปซื้อเขาจะรู้ราคาแต่เขาจะมาซื้อกับแฟนเขาที่เขามาเป็นคนงานอยู่นี่
ซึ่งจะมาซื้อราคา 1,300 แล้วอยากได้ไซส์ใหญ่ๆทีนี้แฟนเขาก็ไม่กล้าขายคำว่าไม่กล้าขายคือ1เขาไม่ได้เป็นเจ้าของ2เขาไม่รู้ราคาต้องรอให้น้องคนที่อยู่ในเกิดเหตุอ่ะกลับมาก่อนซึ่งก็คงไม่ทันใจเขาหรือว่าคืออย่างน้อยอ่ะเอาปืนออกจากมือผู้ต้องหาให้ก่อนลูกน้องผมจะได้สบายใจอ่ะยังเห็นเขาอยู่ไหมครับยังเห็นครับยังเห็นยังขับรถผ่านปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ลืมบอกนิดนึงตอนที่เขาเข้ามาฮะลูกน้องเล่าให้กับคุณวิทยาฟังบอกว่าไหมเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามึงอยากจะตายด้วยน้ำมือของกูเดี๋ยวนี้เหรออะไรของเขาไม่รู้ฮะแล้วเข้ามาบอกมึงรู้ไหมลูกกูเป็นใครเอาอีกแล้วฮะเอาแล้วเดี๋ยวลูกกูเป็นใครลูกไหมกูเป็นลูกใครลูกไหมฮะเขาบอกลูกกูเป็นลูกของกูเนี่ยเป็นใครตัวไหมเนี่ยอ้างบอกลูกเขาว่าเป็นใครแล้วไหมจำรู้ไหมงงคำถามเหมือนกันนั้นเนี่ยแล้วผมที่สงสัยคือเอาจริงคือทำไมคนแบบนี้ถึงมีปืนง่ายจังเราเห็นข่าวหลายข่าวคนแบบนี้เอางี้นะคุณผู้ชมฟังไว้ให้ดีนะคุณสารวัตรคุณอาริรัตน์ถ้าลองคิดจะมีไปซื้ออาวุธปืนเพื่อเอาไว้สำหรับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่บ้านเนี่ยคุณสารวัตรลองไปติดต่อโหยุ่งยากหลายขั้นตอนกว่าจะได้ปืนมาเพื่อเอาไว้ที่บ้านแต่คนแบบนี้มันมีกันง่ายมากตำรวจเรียกสอบแล้วแต่ปืนก็ยังไม่ได้ยึดนะฮะต้องรอตรวจสอบว่าปืนมีทะเบียนครอบครองอย่างถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็โดนพรบ.ต้องตามด้วยแหละว่าลูกพี่เขาเป็นใครนะลูกเป็นใครนะอยากรู้เหมือนกันยังงงคำถามอยู่เลยปกติจะถามฉันเป็นใครรู้ไหมนี่ลูกใครพ่อแม่ใหญ่โตนี่ลูกฉันเป็นใครฉันเป็นใครลูกพี่ใหญ่ใหญ่ก็ได้นะ